สวัสดีครับน้องแทนใจเองนะครับวันนี้น้องแทนใจจะมาแนะนำการลงทะเบียนล่วงหน้าและการทำนัดออนไลน์เพื่อจะทำให้การเข้ามาพบแพทย์หรือรักษาสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นง่ายๆเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วก่อนอื่นเลยต้องแอดไลน์กับทางโรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดงก่อนนะครับซึ่งสามารถสแกนได้เลยตาม QR code นี้หรือ @BRDH ครับเมื่อสแกนหรือแอดไลน์เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่หน้าหลักของโรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดงเข้าสู่แชทแล้วเริ่มกันเลยครับตอนแรกน้องแทนใจจะแนะนำการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนนะครับขั้นแรกกดเมนูเพื่อให้หน้าเมนูเด้งขึ้นมาครับจากนั้นเลือกเมนูอื่นๆจะมีเมนูขึ้นมาให้เลือกสามารถเลือกลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยครับทำการลงทะเบียนใส่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและเลขบัตรประชาชนและกดบันทึกครับเพียงเท่านี้ก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยครับแต่การลงทะเบียนล่วงหน้าต้องลงทะเบียนก่อนมาใช้บริการอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับต่อมาน้องแทนใจจะแนะนำวิธีการทำนัดล่วงหน้านะครับซึ่งการทำนัดออนไลน์ต้องทำนัดล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย24ชั่วโมงนะครับขั้นแรกให้เข้าสู่หน้าแชทแล้วกดที่เมนูด้านล่างก็จะมีเมนูเด้งขึ้นให้เลือกที่เมนูทำนัดออนไลน์ได้เลยครับจากนั้นจะมีให้ใส่เลข HN ซึ่งเลข HN จะมีได้ก็ต่อเมื่อเคยมาใช้บริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดงนะครับซึ่งสามารถดูได้จากใบเสร็จการชำระเงินหรือใบนัดแพทย์ซึ่งเลข HN นี้จะอยู่ตรงนี้เลยครับเมื่อรู้เลข HN แล้วก็ทำการกรอกเลยครับเมื่อกรอกเลข HN แล้วก็กดยืนยันรอรับเลข OTP ที่จะส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ตามที่เคยลงทะเบียนตอนมารักษาครั้งแรกครับเมื่อกรอกเลข OTP เสร็จก็กดยืนยันได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็จะทำการยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยต่อมาให้เลือกยินยอมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลครับมาเริ่มทำการสร้างนัดได้เลยครับเลือกแผนกที่ต้องการทำนัดครับจากนั้นก็เลือกวันที่ที่จะเข้ามาพบแพทย์ได้เลยครับเมื่อเลือกวันที่เสร็จแล้วก็ยังสามารถเลือกเวลาที่จะเข้ามาพบแพทย์ได้อีกนะครับเมื่อเลือกวันและเวลาเรียบร้อยก็จะมีแพทย์ขึ้นมาให้เลือกสามารถเลือกแพทย์ที่ต้องการได้เลยครับเมื่อเลือกแพทย์เรียบร้อยเพียงเท่านี้ก็เป็นการส่งคำขอทำนัดเรียบร้อยแล้วรอสักครู่ให้ทางแอดมินของโรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดงยืนยันการทำนัดครับเมื่อแอดมินยืนยันการทำนัดก็จะมีข้อความยืนยันการนัดส่งมาเพียงเท่านี้ก็ยืนยันการทำนัดเรียบร้อยครับแล้วอย่าลืมสแกน QR code หรือแอดไลน์กับโรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดงนะครับเพื่อให้ง่ายสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นในการมาใช้บริการนะครับแล้วครั้งหน้าน้องแทนใจจะมาแนะนำเรื่องอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามกันต่อนะครับสุดท้ายนี้น้องแทนใจฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์น่ารู้นะครับสวัสดีครับ